สวัสดีค่ะวันนี้โมโมเมมี่เข้าครัวค่ะวันนี้จะมาผัดพริกสตอนะคะหมูกรอบค่ะก็จะมีพริกนะคะพริกก็จะมีส่วนผสมด้วยพริกสดพริกแดงเหล่านี้แหละค่ะแล้วก็มีพริกแดงค่ะแล้วก็ตะไคร้นะคะตะไคร้ซอยค่ะใบมะกรูดค่ะข่าค่ะเสร็จแล้วเราก็นำพริกทั้งหมดรวมไปลงไปปั่นค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีเครื่องปั่นนะคะก็ใช้ไปตำนะคะตำแบบหยาบๆค่ะนี้พอดีเราไปปั่นนะคะก็จะได้เป็นพริกผัดเผ็ดค่ะแล้วก็หมูกรอบค่ะหมูกรอบนี้เราก็นำไปทอดใหม่ให้มันกรอบขึ้นนะคะแล้วก็สตอค่ะสตอเป็นสตอข้าวนะคะอันนี้แกะแล้วเราก็แช่น้ำให้มันพองขึ้นค่ะเราไม่ต้องผ่านะคะทานแบบเต็มๆคำเลยค่ะเราก็ไปผัดกันเลยค่ะผัดเผ็ดสตอหมูกรอบค่ะค่ะเราตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันพอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็ใส่พริกแกงลงไปค่ะที่เราทำเองนะคะเราไม่ได้ซื้อจากตลาดเราแค่เอาตะไคร้ซอยข่าซอยใบมะกรูดซอยแล้วก็พริกแกงนำไปปั่นกรอบลงมาผัดกับพริกแกงนะคะหมูกรอบเราจะไว้โรยหน้าเพื่อหมูกรอบจะได้ไม่ยุ่งค่ะค่ะเราสตอใส่เลยค่ะไปเรื่อยๆนะคะที่จะต่อสุกผัดพวกผัดเผ็ดนี่เราผัดไปแรงๆไม่ได้นะคะเราจะจามค่ะเราก็มาปรุงรสกันด้วยน้ำตาลนะคะเราจะผัดกันแบบแห้งๆนะคะน้ำตาลก็นิดหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ซอสนิดหน่อยค่ะซอสเพิ่มความหอมสตอไม่ต้องสุกมากก็ได้นะคะเพราะว่ายังไงเราก็ทานอีกได้อย่างเล่นเพลงแรงอะค่ะแต่ว่ามันจะฉุนมากเลยตามหลักสตอข้าวต้มส่วนใหญ่จะผัดกับพวกนี้นะคะเราก็มาดัดแปลงผัดกับหมูกรอบค่ะแต่เองแต่ว่าเราไม่นำหมูกรอบลงมาผัดรวมกันจะมีความจะนิ่มค่ะจะคู่มันจะได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็นำผัดสตอไปใส่จานนะคะปิดไฟเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดเผ็ดสตอหมูกรอบนะคะหมูกรอบเราก็จะนำมาเรียงไว้ข้างจานแบบนี้นะคะเพื่อความกรอบของหมูกรอบถ้าเรานำไปผัดพร้อมเลยหมูกรอบจะเหนียวค่ะเราก็จะไม่ได้รสชาติของหมูกรอบเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูผัดสตอหมูกรอบผัดเผ็ดสตอหมูกรอบนะคะ
เราผัดกันแบบแห้งๆนะคะไม่เน้นน้ำค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ